สวัสดีจ้าพี่น้องจ๋าพี่น้องมาโอนจ๋าเยเพ็ญพาสวยกลับมาอีกแล้วค่ะห่างเหินไปนานเนาะเพราะว่าเยเพ็ญก็มีธุระสําคัญกระทําแล้วก็ไปเที่ยวเบิ่งไปอะไรเบิ่งพี่น้องเกี่ยวปุดกลับมาเองที่นี่เยเพ็ญก็คิดถึงแฟนๆขอบคุณทุกท่านที่ให้ความเมตตาแล้วก็ความอะไรคิดถึงแล้วก็ทําครีมแล้วได้ผลหน้าใสหน้าเด้งกระทรงขอบความมหาเยเพ็ญก็ขอบคุณนะคะก็ขอให้คุณสวยๆทุกคนนะคะอย่าลืมนะคะขาวดําเตี้ยสูงดํามดไม่ว่าคุณจะอยู่ไงสวยหมดอาชีพอะไรก็สวยหมดเก่งทุกคนนะคะพี่น้องจ๋าวันนี้พี่เพ็ญเกิดแบบว่าไปเที่ยวมาหลายเนาะพี่เพ็ญก็ว่าเออตากแดดพี่น้องเออเพราะว่าอะไรรู้ไหมก็หวานใจเขาชอบอาบแดดไม่ใช่อาบธรรมดานะพี่น้องจ๋าเพ็ญพึงอย่างนี้เลยแหละพี่เพ็ญไปเที่ยวประเทศกรีกกรีกเนี่ยกรีกไอ้พืชมาแต่ว่าหนาไม่ค่อยพืชเพราะพี่เพ็ญก็อะไรนะทาครีมทาหลายๆพี่น้องแต่ตัวนั้นเนาะเองอย่าไปนั่นเลยเนาะบางทีเองก็ต้องการวิตามินเบิ่งเพราะว่าคนอยู่เมืองนอกนะคะพี่น้องจ๋าเห็นอย่างนี้เองมาจากเมืองไทยจริงเนาะขาเองจะขาดวิตามินดีที่หมอเขาเอาให้กินวิตามินดีที่พอไปเจอเองแดดบ้านเองก็ที่นี่มันก็แบบศูนย์นะพี่น้องแค่เดินผ่านกันยากเนาะบ้านเองอุ้ยดำไม่เป็นไรค่ะดำก็สวยนะคะที่นี่เย่เพ็ญก็ไม่ค่อยเน้นความขาวแล้วนะคะพี่น้องจ๋าเย่เพ็ญจะขอทำครีมแบบเน้นความชุ่มชื้นแล้วก็ชะลอวัยแล้วก็ลดริ้วรอยอะไรพวกนี้ดีกว่าเนาะนะคะวันนี้ยายเพ็ญก็มีแบบง่ายๆยายเพ็ญก็ได้สูตรอีกสูตรหนึ่งมาง่ายๆเอาแบบที่เองมีหาง่ายๆนะคะพี่น้องจ๋าอันดับแรกมีอะไรนะคะมี3อย่างด้วยค่ะมีวาสลีนเองพี่น้องหาง่ายสะดวกเพราะว่ามันมีประโยชน์หลายอย่างซื้อมากระปุกหนึ่งได้สารพัดพี่น้องจ๋าวาสลีนปรับผิวให้เนียนนุ่มแล้วมันก็ชุ่มชื่นได้นะคะเองเอาสั่นๆเนาะนี่ยายเพ็ญก็เอาวาสลีนนะคะ1ช้อนชานะคะพี่น้องจ๋าพี่น้องจ๋าเยเพ็ญพูดบอกเสมอว่าอุ๊ยซื้อมาใหม่ดิเนี่ยบอกเสมอด้วยว่าอะไรก็ช่างทำน้อยๆก่อนเพราะว่าบางทีก็เองแพ้เนาะครีมเขาดีมดอย่างที่บอกแหละบางทีเองแพ้ไม่ถูกกับผิวเองจะได้ไม่ต้องทิ้งนะพี่น้องทำน้อยๆก่อนเสร็จแล้วพอได้ละพอถูกก็นะก็ทำเพิ่มอีกตามจำนวนนะคะพี่น้องจ๋าเนี่ยนะคะวาสลีนอ้าว1ช้อนชานะคะพี่น้องจ๋านี่เยเพ็ญขออนุญาตวางนะคะเสร็จแล้วพี่น้องจ๋าใครจะไปอุ่นโทษทีนะคะขอเอากระดาษนิดหนึ่งพี่น้องจ๋าใครจะเอาไปอุ่นก็ไมโครเวฟก็ได้หรือว่าใครจะไปก็น้ำร้อนก็ได้แต่อย่าเพิ่งให้เห็นเลยเนาะอย่าเพิ่งเอาละลายก็ไมโครเวฟเนาะระวังมือเด้อมันร้อนพี่น้องจ๋าเนี่ยเอาตรงๆเลยจิ้วนี่อย่าเพิ่งเอาพอดีนี้ผมให้เองมองเห็นว่ามันละลายนะคะเฮ้ยดีใจเองพี่น้องกลับมาแล้วก็คิดถึงแหละนานโพดเนาะแต่ว่าเยเพ็ญแบบว่าเที่ยวได้แล้วก็ไปมองดูเขาว่าเขาทำอะไรเวลาไปประเทศไหนก็ได้เห็นเขาก็ได้ถามเข้ามาดาบางทีแต่ผิวเองผิวเอเชียเนาะมันก็แตกต่างจากผิวฝรั่งนิดนึงพี่น้องเขาดำแค่2อาทิตย์เองเป็นปีปืดเป็นปีแถมมาตรงนี้พี่น้องสิยืดที่นี่เยเพ็ญก็ใช้มุกนี่เลยแบบมันมีสูตรหลายสูตรเนาะเยเพ็ญก็ใช้มุกนี่แหละสูตรนี่แหละค่ะทาก่อนเวลาอิงเดินออกแดดทาซีรัมแล้วก็ทาครีมกันแดดแต่ยังเป็นใช้ตัวนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวนะคะจะง่ายค่ะไม่ต้องนานมากพี่น้องจ๋ารอจักนิดหนึ่งเด้อให้เห็นเลยเนาะว่าทำอะไรเองเอาไปใส่ได้ยินเสียงไมโครเวฟไหมนะแม่นายยังใส่ปิ้งอยู่เลยค่ะพี่น้องจ๋าอายุคนเรามันก็หลายเนาะมันก็อยู่ที่ว่าเวลาอิงตื่นขึ้นมาบางทีอิงนอนรับดีก็ดีไปอิงนอนรับไม่ดีก็นาก็เหี่ยวย่นพี่น้องจ๋าแต่สูตรนี้นะคะพี่น้องไอ้ร่องรอยตรงเนี้ยมันจะตื้นๆไปนิดหนึ่งเองค่อยๆตื้นเนอะค่ะค่อยๆตื้นค่อยๆแต่ความชุ่มชื้นขนาดใสขนาดเด้งอ่ะได้แน่นอนค่ะพี่น้องจ๊ะแล้วก็แต่งนางติดโทนันดาอุ้ยอย่าเพิ่งพูดหลายเดือนนี่นะวันนี้นะนะคะเนี่ยพี่น้องอย่าเพิ่งพอแล้วเด้อค่ะนี่จากแค่นี้พี่น้องระวังเด้อค่ะอย่าเพิ่งกระแสละลายจนหมดเนี่ยเห็นไหมอุ้ยร้อนนะคะพี่น้องจ๊ะแต่ขออนุญาตเอากระดาษอีกเล็กพี่น้องจ๋าระวังเด้อที่ลวกมือนี่เองได้จะไม่งามนะคะพี่น้องนี่ทำอย่างนี้นะคะพี่น้องมันก็ยังมันละลายมดใช่ไหมคะยายเพ็ญเกิดจริงๆให้มันละลายจนถึงน้ำใสๆนะคะพี่น้องก่อนเด้อนี่เดี๋ยวจะให้ดูผสมกันช้านิดหนึ่งนะคะพี่น้องให้คิดถึงนะคะทุกคนค่ะแต่ยายเพ็ญก็มีภาระจำเป็นด้วยอย่าว่ากันบางคลิปยายเพ็ญก็พูดหลายมันแต่คนเตือนมาอุ้ยขอโทษด้วยเด้อค่ะพูดหลายอะไรรู้ไหมก็อยากให้ครูนะว่าอะไรเป็นอะไรนะนะคะ
พี่น้องจ๋าสูตรนี่นะเรื่องมันก็แบบว่าให้หน้าเด้งนะดิหน้าเด้งหน้าชุ่มทาแป้งติดทนนานบางทีเองไม่จำเป็นต้องทาแป้งได้ก็ได้สูตรนี่นะเองทาตัวนี้เซ็ตแล้วก็ทาครีมกันแดดยกเลยพี่น้องจ๋านี่เด้อค่ะเดี๋ยวเป็นให้ดูนะร้อนนิดนึงก็ให้มันออกมาเป็นสีประมาณนี่นะคะเนี่ยโทษทีนะคะเดี๋ยวเป็นแบบมันร้อนวัสดีนะก็ดีหมดพี่น้องของครีมทุกอย่างดีหมดอย่างเงี้ยเป็นไปบ้านเองมาเมืองไทยเองเนี่ยเป็นกับมาไปต้นเดือนกลัวเขียวปัดไปทางถึกเปลี่ยนสีเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะบางทีสีแทนก็งามดิฝรั่งเขาชอบนะฝรั่งเขาชอบพี่น้องจ๋านี่เด้อเสร็จแล้วได้1ช้อนชานะคะทำทีละหน่อยก่อนนะคะพี่น้องจ๋านี่นี่ประมาณนี้ก็นี่นะคะนี่เด้อค่ะนี่จะเป็นกับปล่อยให้มันแบบว่าไอ้นั่นนิดนึงให้มันเย็นจักนิดนึงพี่น้องจ๋าปล่อยมันเย็นจักนิดเนาะเวลาไปผสมครีมช่วงปล่อยเวลาให้ครีมเย็นนะคะพี่น้องจ๋าก็ตัวที่2ค่ะนี่ค่ะพี่น้องจ๋าอะโลเวราเจลวางหางจระเข้อันนี้จะเป็นซื้อมาจากเมืองไทยเองร้านบูธนะคะอันนี้ร้านบูธใครไปซื้อร้านไหนก็ได้มีมือหมอนอกเซเว่นอะไรก็มีหมดนะคะหาง่ายด้วยพี่น้องจ๋านี่จะเป็นเอาแบบ 99% นะคะพี่น้องจ๋าว่านหางจระเข้บอกสรรพคุณเขานี่หนึ่งเนาะหนึ่งก็คือเขามีรสเย็นรีดเย็นแล้วก็แถมปกป้องผิวจากแสงแดดไรอิงตากแดดตากอะไรมากระช่ำหนามันสูญเองเอานี่มาทามันเย็นใครที่นวดหนาด้วยนี่ก็ได้นะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมที่จะเป็นหายพาสูตรนี่มาผสมเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าบางคนก็พูดว่าเหนียวพูดจะเป็นใช่เป็นใช่แต่วัสลีนอย่างเดียวก็เหนียวใช่แต่นี่เวียอย่างเดียวก็เหนียวที่นี่สูตรนี่นะคะไม่ค่อยเหนียวค่ะอันนะคะว่านหางจระเข้นะคะพี่น้องจ๋าปกป้องผิวจากแสงแดดมีฤทธิ์เย็น1ช้อนชาคือกันด้วยค่ะนี่อย่าเพิ่นดูนะคะหอมหอมพี่น้องเห็นไหมยี่ห้อนี้มันหอมหอมอย่าเพิ่นใช้หลายอย่าเพิ่นกลับมาแล้วนะนี่ใส่จิ้มหมดเองนี่นะคะพี่น้องจ๋า1ช้อนชานะคะพูนพูนด้วยพูนพูนจุ๊บเข้าไปเลยนะคะเห็นไหมพี่น้องมันต้องมีความสุขได้ทำครีมแล้วก็คนให้มันเข้ากันพี่น้องนี่1ต่อ1นะคะคนให้เข้ากันมันก็จะเป็นสีแบบเหมือนแบบว่ามันจะไม่ละเอียดมากด้วยพี่น้องจ๋านี่ออกมาก็จะเป็นสีนี้แต่พี่น้องพยายามคนให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวนะคะจะให้ดูค่ะเห็นชัดมั้ยเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะคะออกขาวๆคุณงามๆคือกันเองแล้วก็นุ่มพี่น้องจ๋าคนให้เข้ากันด้วยค่ะคนให้เข้ากันจักแป๊บหนึ่งพี่น้องจ๋าอย่าลืมนะคะให้วาสลีนเย็นจักนิดหนึ่งนะคะอย่าให้มันอุ่นโพดอย่าให้มันร้อนโพดนะพี่น้องนี่เห็นไหมกระเจกกระเจกปั่นภาษาคนอังกฤษกระเจกกระเจกแต่คนกรุงเทพคนให้เข้ากันนะคะนะเห็นไหมพี่น้องจ๋าเนี่ยเห็นไหมทาครีมแล้วทาแรปดูติดดีพี่น้องจ๋าอ่ะตัวที่3นะคะขอโทษค่ะอีกตัว1นะคะขาดไม่ได้เลยคือน้ำมันวิตามินอีอันนี้ใครไม่มีหรือมีก็ได้นะคะพี่น้องจ๋าเพราะว่าน้ำมันวิตามินอีเนี่ยเขาล้ำเลิศประเสริฐสีอยู่แล้วทำให้ผิวชุ่มชื้นแล้วก็เขาเรียกอะไรนะไปช่วยให้ผิวเองเนี่ยไอ้ตื้นลึกริ้วรอยอะไรก็ช่างพี่น้องเขาก็ไปช่วยเสริมให้ผิวเองดีขึ้นให้ความชุ่มฉ่ำขึ้นนะคะพี่น้องจ๋าแล้วน้ำมันวิตามินอีพี่น้องก็สังเกตว่าไอ้ที่อย่างบอกไปหลายๆรอบนะพวกไอ้สกินแคร์ทั้งยี่ห้อทั้งหลายอย่างเขาก็เอาไปผสมเห็นไหมพี่น้องจ๋าเองก็มาผสมคือกันนี่เห็นไหมพี่น้องจ๋าพี่น้องจ๋าใส่แค่ครึ่งช้อนชาพอนะคะครึ่งช้อนชาพอเด้อค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันข้นพี่น้องขออนุญาตขอนี่นะคะขอนิดหนึ่งครึ่งช้อนชาพอพี่น้องจ๋านี่อย่าเพิ่งใส่ไปเด้อจุ๊บนี่พี่น้องเสียดายเองแล้วก่อนเด้อมันข้นพี่น้องเสียดายขออนุญาตนะจ๊ะคิดถึงเนาะนานแล้วไม่ได้ทำให้สักทีอย่าเพิ่งคิดถึงแฟนคลับทุกวันเลยตอบข้อความตอบฉากตอบเรื่องไม่ว่ากันนะคะเพราะว่าบางทีก็ไปนู่นไปนี่พี่น้องแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นฮอลิเดย์ของฝรั่งอีกเลยก็ไปก็เข้าอีกเลยพี่น้องจ๋าพี่น้องจ๋าที่นี่ก็มาคนให้เข้ากันนะคะโทษทีนะคะเดี๋ยวเป็นขออนุญาตคล่องคล่องคล่องพูดบัตรเองนะคล่องคล่องดีจะเป็นทำภาษากลางตกพอพูดบัตรเองนี่มันได้มดเลยพี่น้องเอ๋ยเสร็จแล้วพี่น้องจ๋าคนให้เข้ากันนะคะโทษทีจะเลอะนิดหนึ่งเด้อ
เดี๋ยวพี่ขออนุญาตเอากระดาษเช็ดหน่อยเอาสำลีก็ได้ด้วยค่ะเพราะมันเป็นไม่ได้มันเป็นฝุ่นดีเห็นไหมนี่นะคะพี่น้องจ๋านี่ใช้ไปแล้วนิดนะคะพี่น้องเห็นไหมพอใส่น้ำมันวิตามินอีไปมันก็ไม่ค่อยนั่นนะพี่น้องจ๋ามันก็ไม่ค่อยเป็นแบบว่าเหมือนมีน้ำมันเข้าไปนิดนึงเนาะมันก็แบบว่าเหมือนกลมกลืนกันนะเขาเนียนกันคลิ้งน่ะน้องเห็นไหมพี่น้องจ๋าสรุปแล้วได้ออกมาเป็นผลอย่างนี้นะคะนี่นะคะพี่น้องจ๋าที่นี่ยายเพ็ญจะบอกว่าทาตอนไหนพี่น้องจ๋าเพราะว่ายายเพ็ญเห็นไอ้เขียนไอ้ที่บอกมายายเพ็ญเอ้ยไอ้เมืองไทยเองมันร้อนมันเหนียวที่นี่ก็เลยยาเพ็ญก็ขอแนะนำให้เป็นใช้เป็นกลางคืนนะคะอย่างพวกนีเวียพวกวาสลีนอะไรก็ช่างนะคะพี่น้องเอ็งลองทำกลางคืนที่บางทีเอ็งอยู่เอาพัดลมเป่าๆชนิดหนึ่งพี่น้องเอ็งก็มีส่วนที่เอ็งจะได้ไม่ร้อนมันเหนียวพี่น้องก็นวดเข้าไปแล้วสูตรนี่เหมือนกันนะคะพี่น้องจ๋าจะไม่เหนียวเนื้อนะแต่โทษทีนะคะยาเพ็ญขอทาที่มือนะคะเพราะยาเพ็ญแต่งหนามาเร็วนี่พี่น้องจ๋าทาตอนแรกเนอะมันเหมือนกับแบบเนี่ยมันจะลื่นมันเหมือนก็จะไม่เข้ากันกับผิวเองพี่น้องต้องนวดนะคะอย่างที่ยายเป็นบอกเสมอค่ะนวดจนแห้งนวดจนถึง3ครั้งเห็นไหมพี่น้องจักพักหนึ่งก็จะไปกันนี่เห็นไหมคะพี่น้องจะนวดไปเรื่อยๆนวดไปจนแห้งพอช่วงที่นวดเองนะพี่น้องเองถ้าคนไหนไม่อยากให้มันพูดง่ายๆแช่หรือเปียกน้อยเองก็เช็ดอะไรก่อนแล้วก็มานวดใหม่3ครั้งนะคะพี่น้องจ๋าแล้วพี่น้องจะรู้สึกว่ามันเนียนแล้วมันนุ่มเสร็จแล้วพี่น้องลองทาแป้งไปทั่วแล้วก็ทาอะไรใครแต่งหน้าเป็นสูตรใครสูตรมันนะคะพี่น้องก็ปิ้งๆไปแล้วก็แค่นั้นเองพี่น้องมันจะติดดีอยู่ทนนานแต่ถ้าสมมุติว่าใครอ่ะไม่อยากแบบว่าทาแป้งบางทีเองก็อยากให้หน้าพักผ่อนบึ้งเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องว่ามั้ยบางทีเองก็อยากพักผ่อนตื่นเช้ามาพี่น้องล้างหน้าเสร็จพี่น้องใช้ตัวนี้เลยค่ะนวด3ครั้งพี่น้องก่อนออกจากบ้านพี่น้องก็ทาครีมกันแดดแค่นั้นพอแล้วก็พี่น้องจ๋าทาคิ้วก็คือกระดูกกระว่ากันไปทาลิปติกไปใจจ่อยงามจ่อยเห็นไหมคะแล้วพี่น้องทำไปนะคะสักพักหนึ่งริ้วรอยแถวนี้นะคะพี่น้องจ๋ามันจะตื้นมันจะรู้สึกว่ามันตื้นแล้วเกิดไม่ริ้วรอยก็จะลดลงความชุ่มชื้นความกระจ่างใสมันก็มานะคะแต่ขาวดำนั่นมันขึ้นอยู่กับสภาพผิวคนเนาะขอพูดตรงๆดำก็งามพี่น้องอุ้ยดำน่างามดีเนี่ยยับเพียงอยากยังเนี่ยยับเพียงก็ไปเนี่ยยับเพียงก็ไปขาวดีเลยนี่อยู่ได้แค่นี้แหละพอเรายับเพียงก็ไม่อยากขาวพี่น้องจ๋านี่ก็อีกสูตรหนึ่งนะคะที่ใครไม่ชอบเหนียวเหนอะหนะที่ใครไม่ชอบแบบว่าทาเอาจนมันแผลบอย่างนี้นะคะพี่น้องใช้สูตรนี้เลยนะคะทำทีละน้อยแล้วก็ถ้าถูกกับผิวเองก็ทำเพิ่มโตแต่อย่าลืมนะคะถ้าใครแพ้ให้หยุดใช้เลยค่ะแล้วก็ทาลงทาอย่างนี้คนเผื่อหยุดแพ้เห็นไหมพี่น้องมันจะชุ่มแล้วก็ไม่เหนียวดาเหนียวแต่เหนียวนิดหนึ่งพี่น้องคือไม่เหนียวแบบมากที่แบบบางทีเองหน้าร้อนก็เข้าใจเลยพี่น้องจ๋าเข้าใจแล้วเวลามันร้อนดาเหนียวดาอุ้ยหนาเป็นมันอุ้ยนั่นเข้าใจค่ะเอาสูตรนี้ไปทดลองใช้นะคะพี่น้องจ๋ามันเกิดแบบทำให้เอ็งหนาชุ่มดานะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะท้ายนี้นะคะพูดผิดพูดถูกขอโทษขออภัยแต่สิ่งสุดท้ายก็คือให้ความปรารถนาดีคิดถึงและขอบคุณทุกท่านที่ให้ความเมตตาที่กดไลค์กดแชร์ให้ยายเพ็ญที่ให้กำลังใจมาตลอดนะคะงั้นขอบคุณนะคะสูตรนี้ลองเอาไปใช้นะคะหน้าเด้งหน้าสวยหน้าชุ่มชื้นโดยไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะงั้นนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะติ๊ดไต